7 days. I wake up and I pinch myself. You're with me, not someone else. And I'm scared, yeah, I'm still scared. That is all a dream. รู้จักกันตอนเรียนป.ตรีเศรษฐศาสตร์จุฬาเนาะ EBA ก็คืออยู่กันแบบคนละกลุ่มอะแต่ก็ตอนเรียนก็คือก็ไม่ค่อยได้เรียนด้วยกันด้วยมั้งเพราะว่ามันคนละเซกกันแต่ที่มารู้จักกันจริงๆอะคือไปค่ายอาสาที่จังหวัดน่าน15วันมั้งช่วงปลายปีจนกระทั่งมันมีอยู่คืนนึงมันมีกิจกรรมที่แบบจับกลุ่มกันประมาณ 3-4 คนอะแล้วก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องค่ายอะไรนั่งคุยไปคุยมาก็คือกลายเป็นว่าเราอะคุยกับซันอยู่2คนรู้ตัวอีกทีนึงอะคนอื่นเขาก็ลุกไปไหนเราก็ไม่รู้อะเพราะได้คุยกันแล้วก็เลยรู้เกี่ยวกับเขามากขึ้นว่าเขาก็แบบเฮ้ยเป็นคนแบบยิ้มเก่งแบบตลกน่ารักอะไรเงี้ยรู้สึกเขาน่ารักจนเขาจัดเตียงนอนกันคือมันจะเป็นถุงนอนเงี้ยวางเรียงๆกันจนแบบสุดท้ายเราก็เลยนอนข้างกันคืนนั้นคืนนั้นอะซันก็ฝันว่าจำวิวเพชรก็อายนิดนึงเพราะว่าตื่นมาแบบซันลืมตาขึ้นมาแขนเพชรพาดอยู่บนหน้าซันเลยดิ้นแบบเข่ามาชนหน้ากันอยู่เข่าขนาดที่เขาอยู่ในถุงนอนตอนอยู่บนรถไฟตอนนั้นเนี่ยมันยังแบบมีซื้อเบียร์ไปกินได้อยู่ก็มีกินเบียร์กันก็เป็นภาพที่เหมือนกับซันเมามากกับกินเบียร์เมาแล้วคือเพื่อนอ่ะประคองมาแล้วมาหย่อนอยู่ข้างๆเราซึ่งเป็นที่คิดว่านะเป็นที่เดียวในโบกี้ที่ว่างแล้วอ่ะแล้วคือเขาก็แบบเอาตัวอ้อมเราไปที่หน้าต่างแล้วก็อ้วกผ่านหน้าเพชรเอาอ้วกหน้าต่างอ้วกก็ปลิวตามสายลมไปตีอะไรแล้วไม่รู้รถไฟวิ่งอยู่แล้วก็หนาวก็เลยผ้าห่มมาห่มเพชรไม่อยากห่มเพชรร้อนแล้วมากลายเป็นห่มสรุปคือคืนนั้นอะไม่ได้นอนเลยร้อนมากเออแล้วก็ไม่รู้อะไรโดนใจรู้เพราะเป็นเพราะฝันตอนอยู่บนค่ายแล้วที่จับมือเขาก็เลยจับมือเขาเขาก็จับมือเราใต้ผ้าห่มเว้ยใช่ไหมไม่ใช่นอกผ้าห่มในผ้าห่มในผ้าห่มนี่ก็ห่มถึงคอจะไปจ้ะเอาแล้วท่านจะเห็นมือเพชรวางอยู่ได้ไงเอ๊ะหรือนอกผ้าห่มเราก็หันไปถามเขาเลยนะว่าแบบพี่ซันชอบจับมือคนอื่นเวลานอนอ๋อชอบแต่ว่าเออใช่แล้วก็ตื่นมาทีก็แบบเอ๊ะเขาก็ยังจับมือเราอยู่ก็ไม่ได้ปล่อยก็แล้วก็เลยจับมือไปเรื่อยๆจนถึงหัวลำโพงพวกเพื่อนเพชรอะแบบมายืนเฝ้าเลยเขาบอกว่าเขารู้นะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขารู้ได้ยังไงแต่เขาบอกว่าเขารู้ก็แบบว่าเฮ้ยนั่งห่างๆหน่อยเพชรแบบไปพิงแบบอีกฝั่งของรถไฟสินั่งห่างๆกันอะไรอย่างเงี้ยจนถึงตอนนี้เวลาเจอกันก็ยังบ่นเรื่องนี้อยู่บอกว่าเนี่ยนะถ้ารู้ว่าสุดท้ายจะแต่งงานกันนะให้มันซบกันไปเลยก็เรื่องแบบยังไงก็เรากินตั้งแต่ตอนนั้นหลังจากนั้นก็จะมีแบบกินเลี้ยงค่ายใช่ไหมก็จะมีแบบไปกินเลี้ยงไปดูหนังไอตอนไปดูหนังอ่ะฉันก็ลมแบบอย่านั่งข้างเพชรพอดีมีพี่แซมพี่บนค่ายเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยซันอย่านั่งกับมึงมาโอเคพี่จัดไปก็ไปนั่งข้างพี่แซมจนกระทั่งคืนนั้นเขาก็สมัยก่อนเป็นวอทแอปเขาก็วอทแอปมาบอกว่าที่จริงแล้ววันเนี้ยซันอยากนั่งดูหนังข้างๆเพชรนะแต่แบบเหมือนกับมีพี่คนนึงเขามาด้วยเขาบอกว่าเขาไม่มีเพื่อนเขาขอนั่งข้างด้วยซันเลยกลัวเขาไม่มีเพื่อนอย่างงู้นอย่างนี้เราก็เริ่มแบบเอ๊ะหรือว่ามันมีอะไรวะเขาจะแบบไม่อยากนั่งข้างๆทำไมเพราะว่าก็คือต่างคนก็ต่างมากับเพื่อนอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบเฮ้ยมันมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นเราคนเดียวเราก็อาจจะซื่อคือมันจะมีหยุดตอนนึงที่ซันเทคคุยกับเขาอะจำไม่ได้ละช่วงไหนแต่ซันพิมตอนนั้นพิมเป็นภาษาอังกฤษมั้งแบบ should we try แบบลองคุยกันไหมอะไรเงี้ยคุยแต่อ้าวก็คุยดิหุยอิดออดอะไรอ่ะก็โอเคมันมีเรื่องหมอดูสักอย่างแต่ซันจำไม่ได้หมอรักฟันธงใช่แล้วคือหมอรักอ่ะเขาไม่ค่อยชมราศีเราแล้วก็เกิดหงุดหงิดขึ้นมาแล้วก็มาพูดอีกหลายสัปดาห์ว่าซันหมอรักอ่ะแบบไม่เคยพูดถึงดวงเพชรดีเลยเพชรอ่ะไม่เชื่อแหละเพชรไม่เชื่อแล้วเพชรว่ามันไม่จริงอีก2วันเขาก็เลยขอเราเป็นแฟนซึ่งขอเป็นแฟนก็ไม่มีอะไรขอในรถแบบหน้าบ้านตอนแบบมาส่งเพชรที่บ้านไม่อ่ะก็ตกลงสิคะเวลาลมดีมุ้งมิ้งฉันชอบที่เขาแบบชอบเทคแคร์คนอื่นนะแล้วเขาแบบเป็นห่วงความรู้สึกคนอื่นมากๆแบบดูแลฉันตลอดเลยฉันไม่สบายฉันแบบต้องอ่านหนังสือต้องอะไรเขาก็จะคอยผลักดันฉันให้แบบไปข้างหน้าอะไรเรียบร้อยพูดน้อยอะไรอย่างเงี้ยละมุนหน่อยเป็นแบบเป็นผู้ชายสายละมุนแล้วเขาก็เป็นคนใจเย็นกว่าเราดูแลเราดีมากตามใจคือเขาเป็นคนไม่หวือหวาไม่โรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันดีอ่ะ เ
คือเราชอบคิดว่าซันน่ะไม่มีทางเซอร์ไพรส์อะไรเพจได้หรอกเพราะว่าเพจอ่ะต้องดูทันก่อนแน่ๆเราเป็นคนแบบเราเป็นคนพอรู้เรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ย30เมษามันจะแบบครบรอบ6หรือ7ปีเนี่ยแหละครบรอบใช่มั้ยก็เอ้ยเนี่ยขอวันนี้เลยละกันพอคิดได้ปุ๊บก็รีบไลน์หาพี่พลอยแบบพี่พลอยถ้าทำแหวนเนี่ยต้นเดือนอ่ะทันไหมพี่พลอยบอกทันแต่ทันตอนนี้เลยส่วนแบบเนี่ยซันก็ไม่รู้เรื่องเลยพี่พลอยบอกไม่เป็นไรเฟซบอกเจไปแล้วเอาแบบนี้คือคืนก่อนหน้านั้นน่ะมันก็มีเรื่องแปลกนิดนึงคือเพื่อนที่โรงเรียนเราเป็นปกติเนี่ยเป็นแกงที่ติดต่อยากมากคือแบบไม่ตอบไลน์ไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่คืนนั้นน่ะเหมือนกับเป็นการกรุ๊ปคอลกันที่แบบครบคนคือเพื่อนก็ดูแบบทำไมเพื่อนมาครบวะแต่เราก็เมาไงเราก็เมายาเพื่อนก็แบบว่าเอ้ยเพชรพรุ่งนี้ทำอะไรแล้วก็เราว่าเอ้ยพรุ่งนี้มันครบรอบจะไปกินข้าวธรรมดาวะเพื่อนก็ฮินนะว่าแกครบรอบก็ต้องแต่งตัวดีๆนะเราก็แบบเฮ้ยแกแต่คือแบบมันไปแค่คาเฟ่เองเว้ยเราไม่ต้องแต่งตัวดีหรอกสุดวันนั้นคือเราใส่แบบเสื้อกล้ามสีขาวกับกางเกงยีนสุดท้ายก็คือเพื่อนอ่ะจะมารอเพชรที่บ้านมาเตรียมป้ายผ้ามาเตรียมลูกโป่งมาเตรียมดอกไม้อะไรเงี้ยส่วนสนาพาเพชรไปกินข้าวข้างนอกตอนเที่ยงแต่ซานาบอกเพื่อนว่าเฮ้ยอย่าจอดรถหน้าบ้านเพชรเยอะไม่งั้นเดี๋ยวเพชรจะเอะใจเพราะว่ามันจะแบบเรียงมันต่ำเราก็เห็นรถจอดหน้าบ้านเต็มเลยเราก็แบบเรายังพูดกับซานาว่าเฮ้ยซานข้างบ้านเขาจัดปาร์ตี้อ่ะแต่เพชรก็ยังไม่เอะใจนะเพชรก็แบบอ๋อใส่ข้างบ้านเขาจัดงานมั้งเลยก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วพอเข้ามาบ้านก็เดินเข้ามาเรื่อยๆจนมาถึงเนี่ยแล้วก็เลยขอเพชรแต่งงานตอนนั้นตื่นเต้นมากคือจำไม่ได้เลยว่าซานพูดอะไรบ้างพอเขาหมดตำนับเพชรบนแหวนที่แบบตอนนี้เขาจ้องแต่เพชรว่ามีกี่เม็ดมันเป็นยังไงไม่ได้ฟังนี่พูดเลยไม่รู้เรื่องเลยไม่ละแคะระคายขนาดแหวนที่แบบแหวนตัวเองแบบอยู่ในโรงงานอยู่ในร้านก็แบบยังไม่รู้ว่าเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยคือเพื่อนนามหมดเลยทั้งเพื่อนเราเพื่อนเขาแล้วก็พี่พรกับพี่เดียวก็มาคือมองขึ้นไปก็เห็นนะโอ้ยเพื่อนเป็นสิบคนเลยอะไรเงี้ยคือพูดอารมณ์ประมาณว่าเนี่ยซันก็อยู่กับเพชรแล้วก็คบกันมานานแล้วเพชรก็แบบดูแลซันดีมากเลยนะซันก็อยากจะเดี๋ยวอยู่กับเพชรตลอดไปแล้วก็แบบขอแต่งงานน่าอารมณ์ประมาณนี้แหละอารมณ์ประมาณนี้